จ้าสวัสดีจ้าวันนี้แม่คุณเดชก็สิมาเว้าเกี่ยวกับสำหรับคนที่เฮ็ดที่พาสปอร์ตใกล้เบิดอายุเนาะจ้าแล้วก็วีซ่าใกล้เบิดอายุคือกันในเคสนี้ข่อยคิดว่ามันสามารถใช้ได้แทบทุกประเทศเนาะจ้าเนาะสมมุติว่าเอาพาสปอร์ตเจ้านี่เหลืออายุแค่1ปีแต่ว่าเจ้าต้องไปสแตมป์วีซ่าใหม่แม่นบ่จ้าจู่เจ้าก็ไปสแตมป์วีซ่าใหม่เขาก็สิสแตมป์วีซ่าให้เจ้าซ้ำอายุพาสปอร์ตเจ้าเท่านั้นเนาะจ้าเนาะสมมุติว่าเหลือพาสปอร์ตอยู่แค่1ปีเขาก็สิสแตมป์วีซ่าให้ตัวเจ้าแค่1ปีบ่ว่าถึงเจ้าสิมีสิทธิ์ได้วีซ่า3ปีหรือว่าวีซ่าถาวรก็ช่างเขาสิสแตมป์ให้ซ้ำนั้นซะก่อนเนาะจ้าบ่ต้องตกใจกาวายามพาสปอร์ตเจ้าน่ะมีอายุ6เดือนลงมาเนาะจ้า6เดือน4เดือน5เดือนว่ากันไปตัวเจ้าก็เฮ็ดนัดไปเฮ็ดวีซ่าไปเฮ็ดพาสปอร์ตใหม่เลยจ้ะอยู่สถานทูตไทยเนาะจ้ะถ้าอยู่เยอรมันนี่ก็เป็นสถานทูตเบอร์ลินหรือว่าสถานทูตแฟรงก์เฟิร์ตใกล้มองใดก็ไปมองหันแต่ว่าตัวเจ้าต้องเฮ็ดนัดทั้งเว็บไซต์เนาะจ้ะเนาะสำหรับพาสปอร์ตอิเล็กทรอนิกส์ตัวเจ้าต้องเฮ็ดนัดทั้งเว็บไซต์เพิ่นเข้าไปในเว็บไซต์ของสถานทูตนะจ้ะหรือว่าไผบ่ฮู้ก็พิมพ์เข้าไปใน Google เป็นภาษาไทยก็ได้จ้ะสถานทูตไทยในเยอรมันนี่มันก็สิขึ้นแฟรงก์เฟิร์ตขึ้นอันนี้มามันก็สิมีส่องไล่ๆๆเข้าไปให้เฮาไปเฮ็ดนัดนั่นล่ะจ้ะหาเบิ่งเนาะบ่ยากดอกพอที่นี่พอเฮาอันมื้อเฮาไปเฮ็ดพาสปอร์ตเมื่อจ้าเพิ่นก็สิถ้าเขาจำบ่ผิดเพิ่นทั้งสถานทูตไทยเพิ่นก็สิยึดพาสปอร์ตเล่มเก่าเฮาไว้ซะก่อนเนาะจ้าเนาะกะว่าเพิ่นเฮ็ดพาสปอร์ตกะว่าเพิ่นเฮ็ดพาสปอร์ตเล่มใหม่แล้วนี่เพิ่นก็สิส่งกลับให้เฮาอยู่เฮือนพร้อมกันเนาะจ้าส่งกลับให้เฮาอยู่เฮือนพร้อมกันทั้งพาสปอร์ตเล่มเก่าเล่มใหม่พอเฮาได้ทั้งเล่มเก่าเล่มใหม่มาแล้วเฮาก็เอาทั้ง2เล่มนี้ไปยื่นขอวีซ่าไปยื่นไปสแตมป์วีซ่าใหม่ว่าถอนจากเขาก็สิสแตมป์วีซ่าใหม่ให้เจ้าตามสมควรที่เจ้าจะได้ถ้าเป็นคนที่ได้3ปีเขาก็สิสแตมป์ให้เฮา3ปีเนาะจ้าถ้าไผมีสิทธิ์ได้ถาวรเขาก็สิสแตมป์ถาวรให้เฮาเนาะจ้าเนาะเพียงแค่ว่าเฮาเอาเล่มเก่าเล่มใหม่ไปยื่นซ้ํานั่นสมมุตินี่เขาก็เฮ็ดออกมาในรูปบัตรประชาชนให้เฮาคือกันเนาะจ้าเนาะทั้งมีพาสปอร์ตทั้งออกมาเป็นบัตรประชาชนคือจังบัตรประชาชนบ้านเฮานี่ล่ะจ้าเออมันก็สิมีควบคู่กันอยู่อันนี้มุสุสุอาร์ชไนเดอร์แล้วก็อยู่อันสถานทูตไทยเนาะจ้ามันก็บ่นว่าเฮ็ดได้แค่พาสปอร์ตอิเล็กทรอนิกส์บ่ว่าเฮ็ดบัตรประชาชนใหม่นี่ก็เฮ็ดได้เด้อจ้าเด้อบัตรประชาชนใหม่นี่รู้สึกว่าบ่ต้องเฮ็ดนัดนะขอบ่แน่ใจแต่ว่าบัตรประชาชนใหม่หรือว่าเฮ็ดใบมอบอำนาจทางราชการต่างๆสมมุติว่าอยากเอาลูกมาแต่ว่าบ่มีเวลาไปเฮ็ดไปเดินเอกสารสิให้แม่หรือว่าน้องเฮ็ดให้เฮาก็ไปสามารถเฮ็ดใบมอบอำนาจอยู่ทางสถานทูตไทยได้เนาะจ้ะหรือว่าอีกมีหลายๆอย่างถ้าในข้อสงสัยก็โทรไปถามเพิ่นก็ได้จ้ะนี่ล่ะจ้ะมันก็มีซ้ํานี่ล่ะแล้วก็บางคนก็อาจคิดว่าเอ้าอุ๊ยอันพาสปอร์ตก็เหลืออีกอยู่6เดือนนึงแล้วอีก3เดือนนี้ข่อยก็ต้องไปสแตมป์วีซ่าใหม่ตัวเจ้ากับไปยื่นขอพาสปอร์ตไปเฮ็ดพาสปอร์ตอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็โลดจ้ะถ้าเพิ่นใช้เวลาบ่โดนดอกจ้ะอาจจะแค่2อาทิตย์หรือว่าเดือนนึงเพิ่นก็คืนมาให้เฮาแล้วเฮาก็เอาไปยื่นเนาะเอาไปยื่นขออันพอได้พาสปอร์ตเล่มใหม่มาแล้วเฮาก็เอาทั้ง2อันไปแนบสแตมป์วีซ่ารอบใหม่เนาะจ้ะก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆนะจ้ะบางคนก็อาจสิบ่ฮู้น้องผู้ใดที่มาใหม่เนาะว่าสิเฮ็ดจังได๋เนาะซั่นก็บ่ยุ่งยากดอกจ้ะเนาะซ้ำนี้ล่ะจ้ะ